นักร้องดังสุชาติชวางกูลพร้อมพี่ตุ๊กเดือนเต็มนำทีมกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพจัดกิจกรรมให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นประจำทุกเดือนโดยครั้งนี้ก็มอบขาเทียมให้ร้อยเอกมานพพันสโมที่ขาขาดทั้งสองข้างจากการเหยียบกับระเบิดนะคะแสวงเครื่องเหยียบระเบิดแสวงเครื่องค่ะคนทั่วไปจะมากันแบบก็มากันแบบณมีเวทมีงานที่แบบประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่พอพวกเรามาเห็นแล้วเราก็เลยคิดว่าแบบเราน่าจะทำอะไรที่มันต่อเนื่องกันมีเรามีวีรบุรุษเหล่านี้ที่ทำหน้าที่แทนเราเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เขาต้องการเนี่ยเราควรจะมาผมและเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้พูดว่าเรามาทำบุญนะครับเราคิดว่าเรามาตอบแทนบุญมาตอบแทนบุญคือเขาที่เราอยู่อย่างสุขสบายได้เพราะว่าพวกเขาต้องไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยและประเทศและพวกเราอ่ะใช่พร้อมกันนี้นะครับยังจัดเลี้ยงอาหารให้กับเหล่าทหารหานนะครับโดยมีน้องธันนิจรีซึ่งโดนรถไฟฟ้าที่ประเทศสิงคโปร์ทับขาขาดร่วมให้กำลังใจพี่ๆทหารด้วยนะครับก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนับสนุนมากๆเลยนะครับ